จะต้องใช้ใครจะสู้ด้วยมือเปล่าไอ้บ้าแล้วก็ต้องสู้เข้าไปมาแบบนี้นั่นหนูยังไม่ได้คะแนนใช่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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนิวครับรับบทเป็นใครน้องหนูนะคะรับบทเป็นพลอยค่ะน้องนี่ค่ะรับบทเป็นชนาภิชค่ะและก็จากคำสิรินะคะเป็นชนาพรค่ะภูมินะครับรับบทเป็นปูนครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์ฟิลิกอะเราอยากรู้ว่าบทนี้เขาพี่เรียกว่าเล่นเกมต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ในกองทำได้ยังไงนี่นักเล่นเกมเล่นเอาวีที่สุดค่ะเล่นเกมเล่นเกมหรือนอนนอนมากกว่านอนละอ่านหนังสือโคลอเซียมจะมาตามหาใช่แค่นั้นเอาคำใบ้เพื่อนที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนกันของพี่ยิ่งใหญ่มากโคลอเซียมจะมาตามหาเพื่อนที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันของผมนี่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไม่ของนี้นอกจากจะใหญ่แล้วนะมีความโบราณมีประวัติความเป็นมาที่ยูทูบเบอร์รู้สึกว่าอุ๊ยจะต้องไปที่นั่นเหมือนกันเลยของคุณเนี่ยมองจากในโลกเห็นของผมมองจากนอกโลกลงมาก็เห็นดิฉันมองจากนอกโลกลงมาให้เห็นเหมือนกันไม่จริงเราลี่แบบว่าชาติมั้ยเป็นแบบว่าชาติไหนอะไรยังไงดูจากดูจากหน้าตาคุณจะเป็นชาติอะไรล่ะไปในทางแขกเหมือนกันดูว่าน่าจะเป็นพี่จักรจันทร์แล้วแหละทำไมพี่ใช่เหรอเห็นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอ่ะนะใช่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันดูตามหาอะไรก่อนเอเชียเอเชียหรือยุโรปพี่เป็นเอเชียเอเชียไม่ใช่ใช่ป่าววะผมก็ไม่รู้ไม่ใช่เอเชียเขาเกือบจะเอเชียโอเคพี่หนูนาแล้วนี่ต้องหนูนาสิเรื่องที่ตามหาคือกำแพงเมืองจีนว้าพี่นิวเหรอใหญ่และยาวมากกำแพงเมืองจีนมาชูปิกชูไม่มีใครมีกำแพงเมืองจีนอยู่นี้แน่เลยนี่ไงกำแพงเมืองจีนเขาพี่นิวเขาบอกแล้วเขายาวที่สุดเห็นป่ะไม่งั้นน่ะโอ้ยแล้วอ่ะนานแล้วอ่ะเดียวเพราะว่าพี่จันกับพี่ภูบอกมาแล้วว่าไม่ใช่เอเชียแล้วอย่างงี้ใครได้คะแนนนาได้คะแนนเดียวเพราะว่าเขาเลือกหนูนาใช่นักมวยปั้มกำลังจะมาตามหาฮัลโหลฮัลโหลว่าไงครับแค่นี้เหรออะไรตามหาอะไรของพี่เป็นศิลปะการต่อสู้เป็นศิลปะการต่อสู้เหมือนกันที่ใช้ความเชี่ยวชาญทุกส่วนของร่างกายนี่แหละมันก็ต้องใช้ใครจะสู้ด้วยมือเปล่าไอ้บ้าแล้วก็ต้องสู้ทำใบมาแบบนี้โอเคไม่มีอาวุธเนี่ยไม่มีอาวุธอันนี้คือบอกเลยว่าทั่วโลกเป็นแบบว่าศิลปะการต้องตรวจทั่วโลกอันไหนคะไหนขายของแต่ละคนมาหน่อยซิว่าพี่จันทร์ไงของพี่ต้องใช้ทั้งพลังใช้ทั้งสมาธิใช้ทั้งความอดทนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกพลังสวัสดิ์แล้วของที่ทุกคนก็รู้จักเหมือนกันของที่ชอบมาไปทำงานทำประตูด้วยชุดกีฬาชนิดนี้มันเท่มากด้วยเป็นกีฬามาจากประเทศไหนของผมมาจากญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นใช่หรือเปล่าวะของพี่หนูนาเป็นการออกกำลังกายที่ถ้าผู้หญิงได้มาฝึกเนี่ยจะเป็นการแบบป้องกันตัวโยคะใช่ของหนูเป็นสากลโลกสากลเช่นกันสมมติว่าชนะประเทศนี้คือต้องไปแข่งทั่วโลกของพี่แบบจีนถ้าให้เปรียบกีฬาเป็นสัตว์ชนิดไหนอะแพนด้าพี่เป็นสัตว์ชนิดไหนโดเรมอนของพี่สัตว์ชนิดไหนกิงคองนกกระยางเลือกได้แหละเลือกพี่จันอะไรอะกังฟูอะไรจะเลือกพี่หนูนาแล้วพี่เราคึบครับเลือกกังฟูวะเขาบอกว่าโมเดลลิ่งจะมาตามหาทำใบมาตามหาคนดังยุค90ก็ต้องเป็นพี่แล้วล่ะในนี้ใครจะเกินพี่จำที่ภูมิพูดได้ไหมว่าของภูมิต้องยุค90แน่เลยมีใครเป็นดารามั่งผมนอกจากเป็นดาราแล้วผมยังเป็นนักร้องด้วยเป็นดารานักร้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใครเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยแสดงว่ามี2คนของหนูมีมากกว่าคนเดียวหนูก็มีมากกว่าหนึ่งของผมมีมากกว่าเป็นคู่ดูโอทุกคนเป็นวงหมดเหรอผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าภูมิเป็นคู่ดูโอของหนูมีไม่เกิน2คนใครมี2คนหนูภูมิมี2คนนั่นหนูยังไม่ได้คะแนนนี่2คนเนาะนี่ก็2คนแล้วพี่นิวหลายคนเดี๋ยวก่อนแต่ไม่ได้บอกว่ากี่คนนะไม่รู้2คนก็คือหลายคนหรือเปล่าหลายคนหลายคนหลายคนอยากไปเรียนหลายคนของผมหลายไม่ใช่2คนมากกว่า2คนทุกคนดังหมดบอกชื่อตัวอักษรถ้าร้องแล้วเป็น2พยางค์
ถ้าลองปุ๊บชื่อวงเป็น2พยางค์3พยางค์ของผม2เลือกของนาเลือกของนาพี่จันเลือกของนาพี่จันเลือกของนาพี่จันตามหาใครอยู่ถูกต้องบทเป็นชุดไทยค่ะสิ่งที่จะตามหาคือสิ่งที่เป็นเครื่องประดับของชุดไทยที่เอ้ยเป็นอุปกรณ์ของชุดไทยผมว่าทุกคนอุปกรณ์หมดของสูงเลยของสูงของสูงเหมือนกันค่ะของสูงเลยใส่แล้วเจ็บแล้วยังไงต่อใส่แล้วเจ็บบีบรัดเลยเหรอแหลมอ่ะใช่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะค่อนข้างแหลมนิดนึงค่อนข้างแหลมใช่มั้ยเป็นสิ่งของที่ใส่อยู่บนหัวถูกต้องค่ะที่ใส่อยู่ส่วนไหนคะบนหัวครับบนหัวส่วนไหนของหัวใส่ครอบลงมาบนหัวเลยครับครอบลงมาปรับได้ด้วยครับให้มันไม่ได้อยู่ข้างๆหัวอะไรไม่หัวก็สีไม่ใช่หรอกของพี่อะปรับไม่ได้มันทำมาแบบไหนเราต้องแบบนั้นเราอดทนกับมันมันมีสายข้างหลังปรับได้มันเป็นยางหนังยางเออนั่นแหละเป็นของที่แบบว่าเป็นเครื่องประดับของชุดไทยที่ต้องใส่แล้วต้องมีต้องมีเลยใช่ไหมเคยไหนว่าเคยนานแล้วไอ้ของเราเป็นไรของเราเป็นไรใส่ตรงไหนใส่ตรงหูตรงหัวตรงหลังครอบหัวน้ำหนักมันเป็นยังไงเบาหนักหรือว่าชิวชิวโอ้คิดว่าน่าจะไม่น่าหนักมากเคยเห็นพวกเราใส่ไหมผมว่าของภูมิได้เลยอะไรนะจริงเหรอเออเพราะว่าเลียกันอื่นดูแบบว่าดูแบบถามแสดงว่ามันต้องมีมูคือถ้าใส่ของหนูคือถ้าใส่ชุดไทยเราไม่ใส่สิ่งนี้คือไม่ครบมันจะไม่ใช่ใช่ไหมมันใช่มันจะโลนนะหัวอะไรผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ของผู้ชายได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงของหนูส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหนูขอเลือกค่ะนี่มาหล่อๆเลยคนที่หนูจะเลือกก็คือคุณจักรจี้เพราะสิ่งที่เขาได้รับคือคดาใช่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 ก่อนเริ่มเกมคือแบบว่ากะเล่นไม่ได้ใช่ป่ะตอนนี้คือได้3คะแนนนำแล้วค่ะชุดานางของเรือชุดานางนั่นเองค่ะเรือชดานาก็รับบทเป็นชดาเพชรนะคะก็เป็นน้องสาวคนสุดท้องค่ะก็มีแม่ชื่อประภัยค่ะใช่ก็คือพี่อ๋อมชุนารับบทเป็นชดาพลอยค่ะก็คือเป็นน้องคนกลางนิสัยจะค่อนข้างแบบมูทะลุหน่อยแล้วก็เป็นคนรักพี่รักน้องรักครอบครัวมากใช่ค่ะรับบทเป็นชดาพรนะคะเป็นพี่สาวคนโตนะคะเราคิดว่าเราเป็นผู้สืบทอดเรือนชดานางทุกคนก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็มีเรื่องพลิกผันทำให้เราต้องเป็นวิญญาณที่มาอยู่ในชดานางผมรับบทเป็นทันครับเป็นคนที่อยู่ในเรือนชดานางถูกพ่อครูพ่อของสามสาวเนี่ยนะครับอุปการะมาแล้วก็มาอาศัยอยู่ในเรือนชดานางแล้วก็กินนอนอยู่ในนั้นครับครับผมภูมิรับบทเป็นปูนะครับปูเป็นคนคลั่งรักครับผมทำทุกอย่างเพื่อความรักชีวิตจริงก็พอมีบ้างนะฉันเคยได้ยินแต่เสียงเคยอยากเล่าเรื่องนึงให้ฟังคือเราไม่ได้เห็นเองแต่ว่ามีคนเห็นว่าเราอยู่กับวิญญาณอย่างเงี้ยก็คือเช่นเหมือนแบบเราชอบเรียกสุนัขเนี้ยเข้าบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนในบ้านก็คือเห็นว่ามีวิญญาณเดินเข้าบ้านกับเราไปด้วยแบบนี้ใช่แล้วอยู่กับนนี่อ่ะพี่โดหรอวิญญาณเขาจะใส่กางเกงเอวสูงๆหน่อยสูงเกินนิดนึงคนดูแลก็เพราะว่ามันครบรสเนาะมีทั้งแบบโรแมนติกดราม่าสยองขวัญระทึกขวัญอะไรอย่างเงี้ยสุดสวยไม่ใช่แค่ละครจริงมันครบรสเลยเนาะมันมีปมให้ติดตามในทุกตอนนะครับใช่ๆแบบว่าพอจบตอนนี้ก็จะแบบมีปมนึงมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าพลาดตอนนึงเนี่ยมันพลาดไม่ได้เลยมันต้องติดตามใครฆ่าเราใครเป็นคนร้ายกันแน่ใครเป็นตัวจริงใครเป็นคนวางยาผีนางลำเป็นอาถรรพ์ของชดานางและสาบเลือนชดานางไว้ให้กับคนที่คู่ควรได้ทางช่อง8นะครับผมหมายเลข27นะครับเวลา6โมงแล้วก็4ทุ่ม15นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ทรู ID ครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะคะพฤหัสค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะใน Instagram นัชชาเจกะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ค่ะซิงเกิลใหม่ค่ะฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะก็มีทั้ง
IG Instagram นะคะ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะ YouTube ค่ะ YouTube ช่องอะไรครับช่อง Mini Couple ค่ะค่ะแล้วก็มีช่องหนูนาหนึ่งธิดานะคะก็จะกลับมาร้องเพลงเยอะมากขึ้นทาง Facebook กับInstagram ก็จะเป็นหนูนาหนึ่งธิดาได้เลยค่ะฝากติดตามอัปเดตผลงานหรืออื่นๆได้เลยนะคะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของผมนะครับก็ยังไม่มีไม่มีครับก็ฝากละครนี่แหละครับแล้วก็ติดตามได้ทางโซเชียลนะครับทาง Instagram ทางมีผมมี TikTok ด้วยนะครับใช่ค่ะชอบเต้นโชว์ทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะใช่ไปดาว TikTok หึ3 4เชิญต่อไปก่อนก็ฝากติดตามทาง Instagram Facebook Page นะคะ TikTok ก็มีค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะคะของผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ค่ะไปขึ้นให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจดให้ค่ะครับก็ฝากติดตาม Instagram นะครับปู PPS นะครับผมแล้วก็ฝากละครเรื่องเรือนชดานางด้วยนะครับถือว่าจะถือมาจ้ะมาจากแถบไหนถ้าพี่บอกว่าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ไม่เลือกพี่ดิของฉันนะคะเดียวจบละครเราถ้าไม่มีก็คือจบไม่ใช่สิ่งที่น่าไม่รู้คือกูใส่แล้วกูเจ็บมาก